รายการ NBT มีคำตอบนะคะของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้รับรางวัลตาช่างทองค่ะในสาขาให้ความรู้ความเข้าใจงานสังคมสงเคราะห์ต่อประชาชนเยาวชนแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคและภาคีเครือข่ายจัดพิธีมอบรางวัลตาช่างทองครั้งที่6ประจำปี2560ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลสาธารณะซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมีบุคคลและหน่วยงานต่างๆเข้ารับรางวัลดังกล่าวที่หอประชุมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนทั้งนี้รายการ NBT มีคำตอบของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลตาช่างทองในสาขาให้ความรู้ความเข้าใจงานสังคมสงเคราะห์ต่อประชาชนโดยนายกิตติศักดิ์หันกล้าผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลสำหรับรายการ NBT มีคำตอบออกอากาศสดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 11:00 นเนื้อหาสาระมุ่งเน้นนำเสนอความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล